สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูดาวนะคะครูดาวนะคะครูดาวนะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สอนภาษาอังกฤษนะคะน้องๆหนูๆตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะรับตั้งแต่2ขวบนะคะอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายด้วยนะคะสอนอยู่ที่อำเภอเดวดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นะคะมาตามสัญญานะคะที่ได้โพสต์ไว้กะว่าจะไม่ไลฟ์แต่ว่าคืนนี้กลัวนอนไม่หลับก็เลยต้องมาไลฟ์แต่มาดึกหน่อยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะเผื่อมีใครยังไม่นอนนะคะแวะเข้ามาทักทายกันได้ใครผ่านมานะคะทีแรกว่าจะไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งนะคะกลับมานะคะพอสอนเสร็จรีบบึ่งรถกลับมาเลยนะคะแต่ไม่ทันค่ะไม่ทันน้องฝนนะคะวันนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะคะที่จังหวัดอุบลนะคะฝนตกอย่างหนักเลยทำให้ครูดาวไม่สามารถไลฟ์ได้นะคะเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาฝนตกแล้วเขาจะชอบแบบว่าสะดุดนะคะก็เลยรอตอนนี้ให้ลมพายุฝนสงบนะคะตอนนี้ลมพายุฝนก็คาดว่าน่าจะสงบหยุดไปแล้วนะคะก็เลยว่าก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่เนาะก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่4ทุ่มนะคะก็คิดว่าน่าจะพอมีเวลานะคะเนาะถ้าใครผ่านมาก็ถ้าใครยังไม่นอนก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะดูไปพังๆได้นะคะวันนี้นะคะครูดาวนะคะมาในหัวข้อการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรีนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะไม่แน่ใจว่าใต้หรือเปล่าอินเทอร์เน็ตยังแบบว่าติ้วๆอยู่เดี๋ยวสักครู่นะคะมันอยู่ติ้วๆอยู่เลยสักแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเช็คสัญญาณก่อนนะคะสักครู่หนึ่งวันนี้ฝนตกชาวบ้านชาวช่องอาจจะหลับไปแล้วหลับไปพร้อมกับสายฝนแชร์ไปเรียบร้อยแล้วแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะยังมีคนอยู่ไหมดึกซะขนาดนั้นเนาะก็แถวบ้านทุกคนหลับไปหมดแล้วบ้านต่างจังหวัดนะคะเขาจะหลับกันเร็วค่ะเขาจะหลับกันเร็วแต่ถ้าอยู่ในเมืองอาจจะยังพอมีอยู่บ้าง4 ทุ่มเนาะยังไม่ดึกเดี๋ยวครูเล่าความเป็นมาก่อนเนาะความเป็นมาว่าทำไมอยู่ดีๆครูดาวไปรู้จักวิธีการเรียนการสอนแบบMontessori ได้ยังไงนะคะมันมีเขาเรียกว่ามันมีที่มาที่ไปนะคะมันมีที่มาที่ไปครูนะคะก็สอนเด็กนะคะเริ่มต้นก็
สอนสอนเด็กประถมก่อนภาษาอังกฤษสอนเด็กประถมเด็กประถมก็เวลาเรียนเนาะก็เรียนเหมือนเรียนทั่วไปก็คือนั่งเรียนปกติครูก็สอนเนี่ยสอนอ่านสอนเขียนนั่งเรียบร้อยนะคะตั้งใจเรียนกันเป็นปกติประถมมัธยมเป็นปกติแต่พอสอนไปสักระยะหนึ่งนะคะเริ่มมีน้องๆหนูๆอนุบาลนะคะอนุบาล3อนุบาล4เอ้ยอนุบาลอนุบาล2อนุบาล3นะคะ4ขวบ5ขวบมาเรียนมาเรียนนะคะทีนี้ครูดาวก็เกิดประสบปัญหาว่าครูดาวใช้วิธีการสอนแบบเดิมเหมือนสอนพี่ๆประถมอย่างเงี้ยให้เขามานั่งเรียนแล้วมาฟังครูพูดอย่างเงี้ยมาฟังครูพูดภาษาอังกฤษมาฟังครูสอนภาษาอังกฤษค่ะซึ่งพอเจอเข้ากับของจริงแล้วมันไม่ใช่จริตของเด็กอายุ4ขวบ5ขวบที่จะต้องมานั่งฟังคือเขานั่งฟังไม่ได้อ่ะค่ะประเด็นคือเขาไม่สามารถที่จะนั่งฟังครูสอนเหมือนพวกพี่ๆแล้วก็นั่งเขียนแบบเรียบร้อยสงบเสงี่ยมแบบตั้งใจเรียนของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพอทีนี้ครูเลยก็เกิดความคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือครูก็สอนไม่ได้เด็กก็ไม่ได้ความรู้ไม่ได้คำศัพท์เนาะครูก็เลยคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะมีวิธีการไหนที่จะแสดงว่ามันต้องใช้วิธีแตกต่างกันออกไปสำหรับเด็กตัวเล็กลงมานะคะที่ไม่ใช่ประถมนะคะต้องใช้วิธีการแตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่เราสอนกันแบบเดิมๆนะคะครูก็เลยลองไปดูวิธีการสอนนะคะว่าค้นคว้าดูนะคะว่าเขามีวิธีการเรียนการสอนแบบไหนสำหรับเด็กอนุบาลนะคะนะคะก็เลยไปเจอนะคะเป็นของต่างประเทศนะคะก็สรุปนะคะได้เป็นวิธี the Montessori 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 นะคะที่เขาใช้กันนะคะในเมืองนอกนะคะเขาจะใช้กันวิธีการเรียนการสอนแบบนี้เขาใช้กันมาเป็นร้อยกว่าปีนะคะมีต้นกำเนิดมาจากด็อกเตอร์มาเรียมอนเทสซอรีนะคะก็คือมอนเทสซอรีนี่ก็คือเป็นนักบุญของแนวคิดนะคะในการที่เปิดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะเราได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเรียนการสอนแบบนี้นะคะมีวิธีการที่เรียกว่าแตกต่างจากวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมยังไงนะคะเนาะครูก็สรุปมาให้ดูคร่าวๆนะคะเนี่ยเนาะแบบเดิมระบบการศึกษาแบบเดิมเขาเรียก traditional school นะคะแบบเดิม traditional school นะคะการเรียนการสอนแบบเดิมของเรานะคะก็จะมีครูสอนใช่ไหมคะจะมีครูสอนแล้วก็จะมีนักเรียนนะคะนักเรียนนั่งเรียนในคลาสซึ่งแบ่งตามเกรดแบ่งตามอายุของเด็กนะคะนะคะความรู้เวลาสอนนะคะก็จะใช้ครูเป็นศูนย์กลางครูในการกระจายข้อมูลความรู้ไปยังเด็กๆนะคะอันนี้คือวิธีการเรียนการสอนแบบ traditional นะคะเนาะคะรูปแบบห้องเรียนก็จะเป็นแบบโต๊ะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งเรียงกันเป็นแถวๆเหมือนที่เราเจอเนาะแล้วก็มีการมีการวัดการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของนักเรียนแล้วก็เขาเรียกอะไรแล้วก็ให้การบ้านไปทำให้งานไปทำนะคะการเรียนแบบมอนเทสซอรีนะคะในต่างประเทศนะคะเขาจะแตกต่างจากการเรียนแบบ traditional school traditional school โดยสิ้นเชิงนะคะไอ้ที่มีอยู่ฝั่งเนี้ยนะคะไม่ใช่ฝั่งเนี้ยปิดฝั่งนี้นะคะฝั่งเนี้ยค่ะมอนเทสซอรีจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะจะไม่มีในสิ่งที่traditional นะคะเนี่ยค่ะจะทำแบบแตกต่างกันออกไปเลยนะคะมอนเทสซอรีชื่อเขาระบบการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรีฟิโลโซฟี
Montessori philosophy นะคะครูสอนนี่เนี่ย philosophy นะคะความหมายของ philosophy นะคะเขาก็บอกว่า the study of idea and belief about the meaning of life นะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นการเรียนจะเรียนเกี่ยวกับไอเดียนะคะแล้วก็เชื่อในความหมายของชีวิตนะคะ Montessori philosophy Montessori philosophy นะคะ philosophy ก็จะทำให้เด็กนะคะเข้าใจในจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็เข้าใจการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะ Montessori ในต่างประเทศนะคะเขามีมาเป็นกว่า100กว่าปีส่วนมากเขาจะใช้กับเด็ก primary preschool นะคะก็คืออนุบาลนะคะอนุบาลประถมนะคะแล้วก็มีระดับมัธยมด้วยแต่ก็คือน้อยนะคะในประเทศไทยของเรานะคะการเรียนการสอนแบบ Montessori ก็เริ่มมีเข้ามานะคะในโรงเรียนนานาชาตินะคะโรงเรียนนานาชาติแล้วก็โรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเขาเรียกอะไร EP อะค่ะที่เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษเขาก็จะนำระบบการเรียนการสอนแบบ Montessori มาใช้นะคะเนาะแล้วเรามาดูนะคะว่าระบบการเรียนการสอนแบบนี้เขามีวิธีการเรียนการสอนแบบไหนนะคะจากเดิมที่เป็น traditional นะคะที่มี teacher เป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ครูครูเป็นคนกระจายข้อมูลแต่ของMontessori นะคะ Montessori จะเป็นเขาเรียกว่า Montessori จะเป็นแบบ child center ค่ะศูนย์กลางจะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะเด็กตัวผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ child center เนี่ยคำนี้เราก็จะคุ้นนะคะแล้วก็มีความเป็น individual learning ก็คือindividual learning ก็คือเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลนะคะที่ไม่ใช่การเรียนรู้ที่เป็นกลุ่มการเรียนแบบเดิมนะคะมันจะเรียนแบบเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมคะเวลาคุณครูสอนก็จะสอนรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะแต่การเรียนแบบ Montessori ไม่ใช่นะคะจะเป็นการเรียนแบบ individual เป็นกลุ่มเป็นคนๆเป็นการเรียนรู้แบบคนๆนั้นน่ะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาอ่ะเฉพาะเจาะจงไปคือไม่ได้เรียนแบบรวมๆกันเหมือนเดิมนะคะเนาะแล้วหน้าที่ของครูทำอะไรทีเชอร์นะคะหน้าที่ของครูทีเชอร์ก็ทำหน้าที่นะคะในการprepare environment prepare learning environment แล้วก็ record preservationครูก็จะเป็นคนที่เตรียมสภาพแวดล้อมก็คือเตรียม material ต่างๆสำหรับการเรียนรู้ให้กับน้องๆหนูๆ นะคะแล้วก็เป็นคนบันทึกสังเกตดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมแล้วก็ดูพัฒนาการของเด็กดูพัฒนาการของเด็กในการเรียนของเขานะคะเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่างๆนะคะอาจจะเวลาเข้าไม่ได้อะไรก็อาจจะมีช่วยหรือว่าอาจจะมีปอเล็กๆน้อยๆแต่โดยส่วนใหญ่นะคะการเรียนแบบ Montessori นะคะก็จะให้นักเรียนเรียนรู้แล้วก็ทำด้วยตัวของเขาเองนะคะครูก็จะคอยดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำนะคะเนาะมีอะไรอีกก็คือการเรียนแบบเดิมนะคะจะเป็น the same age อายุเดียวกันจะอยู่ชั้นเดียวกันนะคะแต่ว่า Montessori นะคะเขาจะเป็นแบบ mix class นะคะเป็นแบบ mix class อย่างเช่นตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบเขาจะเรียนอยู่ด้วยกัน mix class นะคะ3ขวบถึง6ขวบก็จะเรียนอยู่ด้วยกัน3 4 5 6เงี้ย
6ขวบถึง9ขวบนี้ก็จะเรียนอยู่ด้วยกันเรียนรวมกันนะมิกเอกก็คือไม่ได้แบ่งเฉพาะอายุเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือรวมกลุ่มกันไปเลยนะคะของซึ่งจะทำให้เด็กตรงนี้นะคะซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนที่มีอายุแตกต่างกันจะเกิดการช่วยเหลือเอื้ออาทรพึ่งพาพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นระบบนิเวศนะคะเนาะแล้วก็ห้องเรียนนะคะลักษณะของคลาสรูมจากเดิมนะคะที่เป็นแบบเก้าอี้แล้วก็ให้นั่งเรียนแบบเรียงกันนะคะเหมือนที่เราเรียนปกติแต่แบบมอนเตสซอรี่ห้องเรียนเขาจะเป็นแบบเปิดกว้างอะเปิดกว้างไม่ได้แบบว่ามีโต๊ะเก้าอี้มาเรียงเป็นห้องกว้างเลยเป็นห้องกว้างนะคะก็จะบรรจุแต่ละวิชาไว้แต่ละมุมของห้องนะคะก็จะให้นักเรียนเรียนรู้แล้วแต่ว่าใครสนใจเรื่องอะไรนะคะเนาะก็จะเป็นลักษณะการเรียนที่เปิดกว้างเหมือนห้องชั้นเรียนอนุบาลนะคะที่กว้างเป็นลานกว้างเลยก็จะมีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งเป็นมุมๆไปไว้สำหรับนักเรียนทำการบ้านหรือศึกษาอ่านไม่ใช่ทำการบ้านสำหรับไว้เล่นไว้ศึกษาไว้เรียนสะดวกนั่งตรงไหนก็ได้นั่งพื้นนั่งเก้าอี้แล้วแต่คุณแล้วแต่นักเรียนแล้วแต่ความชอบนะคะหรืออันไหนอีกแล้วก็ระบบจากระบบเดิมที่มีการบ้านมีการสอบนะคะของมอนเตสซอรี่ไม่มีการบ้านแล้วก็ไม่มีการเทสไม่มีการสอบนะคะก็คือจะดูจากนักเรียนว่าทำได้หรือไม่ได้แค่นั้นถ้าเขาได้ก็คือผ่านไปนะคะไม่ได้วัดผลออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือเป็นระบบของเขานะคะหมดหรือยังเอ่ยแล้วเวลานักเรียนเรียนนะนักเรียนเรียนยังไงจากเดิม traditional นะคะก็คือครูเป็นคนสอนนักเรียนต้องฟังครูครูเป็นคนสอนข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ที่ครูแต่การเรียนแบบ Montessori เขาจะเป็นการกระจายความรู้ต่างๆที่ครูมีไปที่ materialครูจะเป็นคนเตรียมแมททีเรียลอย่างเช่นของครูดาวนะคะก็จะเป็นนะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ดนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดเนี่ยเขาเรียกว่าแมททีเรียลในการสอนในการให้นักเรียนช่วยสอนนะคะให้นักเรียนสามารถใช้แล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวของนักเรียนเองนะให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะชิ้นเรียน learn direct from material นะคะคลาสรูมในคลาสรูมก็จะมี material ต่างๆให้นะคะแล้ววิชาที่เรียนมีวิชาไหนบ้างอันนี้นะคะหลักนะคะ main area นะคะวิชาหลักที่เขาใช้เรียนนะคะก็จะมี practical life works นะคะแล้วก็ sensorial language แล้วก็ math นะคะสำหรับครูมีวิชานี้นะคะที่มีเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่น geography world science math arts cooking เนี่ยก็แล้วแต่แต่ละที่แต่หลักๆก็จะมีอยู่4วิชานะคะ practical work practical life work ก็เป็นในส่วนของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันใส่เสื้อผ้ากินข้าวตักน้ำกินขนมอย่างเงี้ยเด็กอนุบาลจะต้องทำได้ด้วยตัวเองการเรียนแบบมอนเตสซอรี่เขาจะฝึกเด็กการใช้ชีวิตนะคะให้เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ผู้ปกครองหรือว่าครูจะดูอยู่ห่างแล้วปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองนะคะอันนี้เป็น practical life work ส่วนของ sensory นะคะ sensorial ก็จะเป็นในส่วนของประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเซนส์นะคะเซนส์ดมจมูก
ดูตาตาดูนะตาดูก็จะดูในเรื่องแยกของสีของอะไรเงี้ยขนาดเงี้ยหูก็จะฟังในเรื่องของซาวเสียงเงี้ยจมูกก็จะดูในเรื่องของกลิ่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของเซนส์ให้เขาให้เขาได้เรียนตามวัยของเขานะคะเซนซอรี่ในส่วนของภาษาภาษาถ้าอนุบาลก็จะเป็น language ก็จะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะanother อาจจะมี another language foreigner language เนี้ยก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ material math ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะของครูดาวนะคะครูดาวก็จะดึงมาส่วนของ language นะคะแล้วก็มี math บ้างนะคะมี math บ้างเล็กน้อยนะคะก็จะสอนเสริมกันไปนะคะmatch กับThai language ภาษาไทยนะคะก็จะเป็นการสอนเสริมกันไปนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลคือวิชาที่เขาที่น้องๆหนูๆเรียนในการเรียนแบบ Montessori นะคะทีนี้เรามาดูข้อดีนะคะข้อดีของการเรียนแบบMontessori นะคะเด็กๆจะได้อะไรจากการเรียนแบบนี้นะคะเป็นการเรียนแบบเขาเรียกว่าเป็นการเนื่องจากเป็นการเรียนแบบปัญจบุคคลอินดิวิดวลนะคะเฉพาะเจาะจงไปคนเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้รวมความสนใจของคนทั้งกลุ่มนะการโฟกัสก็จะอยู่ที่ความสนใจของใครของมันนะคะสิ่งที่เด็กจะได้นะคะเด็กจะสามารถเขาเรียกอะไรเรียนรู้ได้ตามความชอบตามความถนัดของตัวเองแต่ละคนมีความสนใจทางด้านไหนเขาก็จะมุ่งไปทำในสิ่งที่เขาสนใจทำให้ผู้ปกครองนะคะสามารถดูว่าน้องชอบเขาเรียกชอบการชอบหรือว่าถนัดทางด้านไหนนะคะอย่างเช่นคนหนึ่งชอบดนตรีอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจให้ความสนใจด้านนี้บางคนชอบวิทยาศาสตร์เขาก็จะชอบเกี่ยวกับทดลองอย่างเงี้ยก็จะดูความสนใจของเด็กแต่ละคนซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นหาว่าเด็กแต่ละคนชอบอะไรชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรแล้วความถนัดเขามีทางด้านไหนแล้วในที่ทางอนาคตอาชีพที่เขาจะเป็นที่เขาจะทำเนี่ยมันจะสามารถชี้ชัดได้มากขึ้นนะคะดีกว่าที่จะพออายุ12หรือไม่ก็14 15 18 20 25ค่อยมาหาว่าเราถนัดทางด้านไหนนะคะการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้ค้นหาความถนัดของเด็กได้ตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเนาะที่เขาเด็กแต่ละคนนะคะมีพรสวรรค์แต่ละด้านไม่เหมือนกันมีความฉลาดแต่ละมุมไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะความฉลาดทางด้านดนตรีทางด้านการเต้นเนี่ยกับความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์ที่จะวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการเป็นแพทย์เป็นหมอเรียนเป็นแพทย์มันใช้ความสติปัญญาความฉลาดเขาเรียกว่าระดับเดียวกันใช้ความรู้ความสามารถระดับเดียวกันคนเก่งเท่ากันเพียงแต่ความฉลาดมันอยู่คนละเรื่องมันอยู่คนละฟิลมันอยู่คนละวิชาชีพเท่านั้นแต่ความเก่งเขาก็คือเท่ากันถ้าเกิดเก่งด้านดนตรีก็มุ่งเน้นไปทางด้านดนตรีเก่งด้านแพทย์ก็มุ่งเน้นไปทางด้านแพทย์ถ้าให้คนเก่งด้านดนตรีสนใจทางด้านดนตรีอย่างเงี้ยมาเรียนคณิตศาสตร์มาเรียนอะไรมันไม่ใช่อยู่ในความสนใจของเขาอ่ะมันจะพัฒนาหรือว่ามองไปอีกข้างหน้าน่ะได้ยากนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบมันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขาสนใจนะคะความครีเอทหรือว่าความครีเอทที่จะเรียนต่อไปอ่ะมันก็เลยไม่มีก็เลยเป็นว่าคนที่ชอบทางด้านดนตรีมีอินสปายทางด้านดนตรีนะคะมาเรียนแพทย์มาอะไรก็เลยไม่เขาเลยอะไรไม่เกิดก็ดูแบบโดนว่ากลายเป็นคนหัวไม่ดีอย่างเงี้ย
นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่คุณต้องช่วยน้องค้นหาให้เจอว่าเขามีความฉลาดมีพรสวรรค์มีความสนใจทางด้านไหนนะคะอันนี้เป็นข้อดีของการเรียนแบบมอนเตสซอรี่นะคะจะให้รู้จุดเด่นของเด็กตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็เราจะมุ่งไปทางด้านนั้นจะไม่เสียเวลากับด้านอื่นนะคะเนาะอ่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็จะช่วยในเรื่องของการที่เขาดูแลตัวเองได้สามารถทำอะไรทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็กนะคะจะทำให้เขาเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็มีความกล้านะคะเพราะทุกอย่างฉันจะทำด้วยตัวของฉันเองมันคือความพาวมันคือความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่ให้เขาดูแลในส่วนของ particle life นะคะดูแลตั้งแต่การอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าทำความสะอาดล้างจานกินข้าวถูบ้านเก็บกวาดเนี้ยก็คือ particle life เขาจะทำได้ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะประโยชน์ข้อที่3ก็คือทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นคนที่มีอายุต่างจากเขาเพราะว่าการเขาจะรวมมิกตั้งแต่1 2 3อ่ะรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็4 5 6อยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะ4 5 6ปีอยู่ด้วยกันเขาก็จะเรียนด้วยกันไปทุกๆปีแล้วก็เรียนไปอย่างนี้ทุกๆปีทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งในชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงของเราเวลาเราทำงานจริงๆเราก็ต้องอยู่กับคนที่อายุแตกต่างกันจากเราไม่ได้อยู่เฉพาะคนที่เป็นแบบรุ่นเดียวกันเนาะมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการเอื้ออาทรเกิดการพี่สอนน้องน้องสอนพี่อย่างเงี้ยมันก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะเป็นประโยชน์เขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ครูที่สอนนะคะครูที่สอนก็จะเป็นครูกลุ่มเดิมเขาจะเลื่อนชั้นเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าครูก็ยังเป็นครูกลุ่มเดิมซึ่งก็จะเข้าใจลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนนะคะเข้าใจความสนใจของเด็กแต่ละคนไม่ได้เปลี่ยนครูเหมือนแบบที่เราเรียนมานะคะเปลี่ยนครูที่ปรึกษาทุกชั้นอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ประโยชน์ข้อที่4นะคะการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่นะคะจะเราจะเห็นได้จากอยู่ภายใต้ของเด็กจะมีความสุขนะคะเด็กจะมีความสุขเขาจะมีความสุขแล้วก็เขาจะเป็นอิสระนะคะเราจะไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้จะไม่มีการบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเพียงแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเราต้องมีหลักมีเหตุมีผลในการที่จะซัพพอร์ตว่าทำไมเขาต้องทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้นักเรียนมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการไม่มีการเทสไม่มีการบ้านอย่างเงี้ยนะคะมีแต่แบบว่าทำได้ผ่านสเต็ปต่อไปอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ประโยชน์ข้อที่5นะคะการเรียนแบบนี้จะช่วยสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆหนูๆ นะคะเพราะว่าอะไรคะจินตนาการความรู้ความคิดความสร้างสรรค์นะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเรียนรู้นะคะสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราเรียนแบบเราเรียนแบบเราไม่มีความเราไม่อยากเรียนแต่เราต้องเรียนต้องทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันความคิดสร้างสรรค์แค่ตรงเนี้ยค่ะมันก็ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆไม่มีแล้วแต่ถ้าเราอยู่กับให้เด็กเขาอยู่อะไรกับในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาอยากทำเขาก็จะมีไอเดียคือเขาจะต่อยอดได้ด้วยตัวของเขาเองความคิดสร้างสรรค์เซลล์ประสาทเซลล์สมองต่างๆมันก็จะเติบโตนะคะเติบโตต่อไปเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเติบโตไปอย่างมีความสุขเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ครูดาวสรุปมาให้แล้วก็ในส่วนของถัดไปนะคะแล้วครูดาวได้เอาวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนยังไงนะคะของครูดาวนะคะแบบเดิมนะคะถ้าเป็นเด็ก
อนุบาลกับประถมนะคะแบบเดิมครูก็นั่งโต๊ะเรียนแบบธรรมดาแบบเดิมอันเดิมที่ครูใช้แต่คือถ้าหลังจากที่ปรับมาเป็นแบบมอนเทสซอรี่นะคะมอนเทสซอรี่นะคะครูก็เอาโต๊ะออกนะคะเอาโต๊ะออกที่เหลือตรงกลางก็จะเป็นพื้นเป็นเพลย์กราวด์ที่เหลือให้เขาได้เล่นกันนะคะเอาโต๊ะออกแมทีเรียลก็จะเพิ่มขึ้นจากที่มีแต่หนังสือครูสอนแล้วก็ให้เขาดูเราก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นการ์ดเป็นการ์ดมากขึ้นอันนี้เป็นเพียงส่วนนะคะทำการ์ดคำศัพท์ให้เขาได้เล่นเพิ่มมากขึ้นนะคะให้เขาสามารถเล่นเองได้เล่นเองได้ด้วยตัวเองนะคะเนาะแมทีเรียลต่างๆก็เป็นศัพท์แล้วก็เป็นลูกบอลเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้เล่นแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาเล่นเราสามารถสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปในสิ่งที่เขาเล่นได้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของการมิกคาตอนนี้ครูก็สอนแบบมิกคาสนะก็อนุบาลประถมรวมกันข้อดีของการมิกคาสนะคะพี่จะสอนน้องได้พี่ที่เรียนมาก่อนใครที่เรียนมาก่อนผ่านมาแล้วเขาจะคนใหม่ที่เข้ามาคนเก่าที่เขาอยู่เขาจะสามารถเอาความรู้ที่ครูสอนมาสอนเพื่อนได้นะคะมันก็จะได้ทั้งคนเรียนและก็ผู้สอนนะคะเนาะก็จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลรู้จักเด็กก็จะรู้จักการอยู่ร่วมกันแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะเนาะในส่วนของครูก็มีหน้าที่ในการเตรียมแมทีเรียลเตรียมสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมาะกับการเรียนรู้ทำยังไงสภาพแวดล้อมที่พอเวลาเขามาเขาจะสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษได้ศัพท์ได้สำเนียงกลับไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครูดาวทำมาแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทำต่อไปใช้การเรียนการสอนภายใต้ระบบมอนเทสซอรี่นะคะเนาะถ้าใครชอบการเรียนการสอนแบบนี้นะคะก็พาน้องๆหนูๆมาเรียนหรือว่ามาจอยกับครูดาวมาเจอเพื่อนๆได้นะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลให้เป็นข้อมูลความรู้นะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะทางเลือกถ้าศึกษาไปลึกๆดีๆนะคะมอนเทสซอรี่นะคะสามารถไปปรับใช้กับในบ้านได้นะคะเป็นเขาเรียกเป็นมอนเทสซอรี่โฮมนะคะโฮมเดี๋ยวคุณครูก็จะทยอยให้ข้อมูลถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะคุณครูจะทยอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะติดตามทางเพจดูนะคะเดี๋ยวก็จะมีการใช้ material หรือว่าวิธีการสอนหนูๆน้องๆมาแนะนำมาบอกต่อกันนะคะกดไลค์เพจไว้นะคะกดติดดาวไว้นะคะเนาะวันนี้คุณครูก็ฝากไลค์นี้ไว้เป็นข้อมูลนะคะให้ได้เป็นข้อมูลที่สามารถไปต่อยอดศึกษาต่อได้นะคะเนาะยังไงครูดาวฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะดึกแล้วก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย